ได้รับคำแนะนำทุกวันที่10ของเดือนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาช่อดอกไม้มาเคารพอัฐิของแป้งเป็นประจำผมอยากรู้จริงๆว่าเธอคือใครเจรู้ใช่ไหมครับว่าพวกคุณเลสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสาให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางเหมือนฉันโอ้โอ้บนทางที่แสนยาวไกลค้นให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลมีแค่ไหนก็คุ้มค่าความรู้สึกแม้เป็นพรจากฟ้าหรือเป็นคำสาบก็เป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นมาเดินทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าสนับสนุนโดย Nescafe 3 in 1 แบรนด์ผสมสารสกัดจากใบแปดกล้วยและโสมพ็อปก็คู่มั่นของแป้งไงมั่นแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่เฮงสวยที่สุดในโลกเท่าที่ฉันเคยรู้จักอีกด้วยพ็อปก็คู่มั่นของแป้งไงแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ชายที่เฮงสวยที่สุดในโลกเท่าที่ฉันเคยรู้จักอีกด้วยคุณครับถึงแล้วครับคุณครับฮะถึงแล้วครับค่ะขอโทษค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้ทานแล้วค่ะพ่อตกลงคุณกับแป้งเป็นคู่รักกันเหรอแล้วพวกคุณก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยเฮ้ยงั้นควรทำยังไงดีเนี่ยคุณบอกเรื่องนี้กับคุณดีไหมถ้าไม่บอกคุณก็อาจจะไม่ต้องเจ็บแต่ถ้าบอกไปแล้วคุณจะรับได้ไหมไงดีเนี่ยบอกไปเลยบอกไปเลยก็บอกดิชักช้าเสียเวลาจะบอกไม่บอกบอกให้บอกไงว่าต้องพูดอย่างนี้ชักช้าเสียเวลาดูสิบอกมาสิคืออะไรจะซ้อมไหมหรือจะไม่ซ้อมเต้นหนักแค่นี้มันยากตรงไหนครับบอกมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยไม่เอาแล้วเริ่มมาซ้อมแล้วเลิกเลิกจีฮึไปเรียนยันเล่ฮะเล่เอ้าเฮ้ยแล้วไม่ไปเรียนเหรอเออเน
เล็ดเป็นไรอ่ะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหรอจะซ้อมไหมเดี๋ยวจะไม่ซ้อมยังยิ้มไม่ได้เรื่องเลยฝันร้ายหรือเปล่าเล็ดภาพนี้เธอดูแปลกๆไว้นะแล้วไม่แต่งตัวไปเรียนอ่ะเอมีปัญหาอะไรอ่ะปรึกษาพี่ได้นะมีอะไรล่ะค่ะคือเมื่อคืนอากาศมันร้อนมากเลยก็เลยนอนไม่หลับอ่ะแล้วตอนเช้าอาจารย์แคนเซิลคลาสด้วยอ่ะก็เดี๋ยวรอไปเรียนตอนบ่ายเลยเดี๋ยวของงีบนิดนึงแล้วเลิกเรียนแล้วทุกคนไปไหนอ่ะยังไม่รู้เลยแต่ว่าฉันมีงานอีก2วิชาต้องทำอ่ะก็ไปเรียนเถอะยังไม่จบพี่ตีล่ะคะพี่เหรอก็มีประชุมเพื่อนที่ชมรมมาแหละทำไมเหรออ๋อไม่มีอะไรอ่ะก็เลยเรียนเสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านเลยใช่งั้นเดี๋ยวเจอกันนะไปเรียนก่อนไปเร็วคิมเดี๋ยวสายไปเรียนนะเจอกันเจอมาแล้วครับคนนี้คือนายสมชายจันทรลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ครับส่วนคนที่2นะครับหมอเนตรนะครับเป็นร่างทรงครับคนสุดท้ายนะครับคุณลุงสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ประหลาดมากกว่า30ปีแล้วครับเชิญนั่งครับสวัสดีนะครับผมร้อยตำรวจโทบุรพาธาราทิพย์วันนี้ต้องรบกวนทั้ง3ท่านมาในวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษานี่คุณตำรวจอยากจะรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่คุณรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเหรอครับ